สาธุสาธุสาธุสะยกมือไหว้พระแล้วจะมีคนชมเดี๋ยวเดินไปดูยกมือไหว้พระแล้วจะมีคนชมคนเยอะแล้วไม่มีเอาไปแบกเอาหมามาย่ำเหรอเอาหมาไม่ย่ำก็ไม่ได้แอปพรูฟสิโอ้ไม่มีหมามาย่ำก็ไม่เรียบร้อยแสดงว่าของปลอมอะเทปูนปลอมว้าย ขอบใจแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าเป็นกะเด็กมารับแทนหรือเปล่าฮะเด็กนักเรียนบ่ายสามได้ล็อกหนึ่งล็อกเดียวเดี๋ยวก็อีกเลยนี่ก็ปรับที่แล้วเทได้เนี่ยทับที่เรียบร้อยหมดแล้วฮะอะไรรถพ่วงอะไรมาคนนี้คนสายโอ้ยยังไม่ขึ้นสนิมใช้ได้เหรอเพิ่งจะมาใหม่ยังไม่ได้ขึ้นสนิมมาใช้ได้เหรอธรรมดาของมาตรฐานไทยมันต้องเอาขึ้นสนิมก่อนแล้วก็จะไม่ขึ้นสนิมมีใช้ได้เหรอแล้วต้องมาคลี่ก่อนมาจับงั้นก็ต้องฟังเมื่อเช้าใช้ฟังออกเฮ้ยพูดเข้าไป2ฟุตมีครึ่งอยู่ครับครับแต่คนว่าหน้าไม่สวยกับหน้าให้เขาไม่สวยไม่ได้ที่เขาไม่ได้ตามที่สอนครับไม่ได้ทําคนแนะนําแนะนําไปเขาไม่ทําตามเรื่องผมอ้าวนี่แช่งแต่งหน้าอยู่อย่างงี้ไม่มาเนี่ยไม่ได้ตัดครับเนี่ยตัดเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ไอ้เนี่ยแค่ได้ทําดีเท่ารักช่างหลายคนครับหลวงปู่มันก็เลยขึ้นทรายไปหน่อยครับมันต้องขึ้นแห้งแล้วเหรอเนี่ยมันต้องขึ้นเขียวอย่างเงี้ยฮะแห้งแล้วเหรอแห้งแล้วครับนิมนต์เมื่อเช้าเหยียบได้เลยครับเดินไปจนสุดเลยครับนิมนต์เจิมเท้าแทนรถครับลอยแทนแห้งแล้วเฝ้าไว้เด้อเดี๋ยวดังครับเฝ้าอันนี้เหรออุ้ยพระท่านลูกใครอ่ะไม่เป็นไรพระสอนเปล่าพระสอนเปล่าโอ้โหงานนี้ไม่พลาดอันนี้มันไม่ขึ้นแต่สิต้องถามอย่างนี้เลยนะคนนี้เนี่ยยังไม่ได้พลาดปลอดหรือเปล่าอ้าวไม่ได้กินไม่ได้นอนเวลากินไม่ได้นอนเวลานอนไม่ได้กินทดสอบกินแล้วก็ไม่ได้นอนไม่ได้มีเวลาเฮ้ยเพิ่งได้รถเดียววันนี้เขาหยุดก่อนครับวันก็เลยยังไม่ได้เห็นตรงนั้นครับโอ้ยวันนี้จะได้เยอะอยู่ครับอันนี้เข้ามือแล้วครับอันลุงบอกว่ามันเป็นทรายกิเบตครับวันนั้นมันไม่ใช่ทรายยามันทรายแม่น้ำมูลยามแล้วมันสเต็งมันจะได้มันจะเขียวกว่านี้เพราะว่าทรายอันนี้ต้องเพิ่มปูนขึ้นอีกอันนี้ถือว่าเป็นปูไอ้นี่ทำอะไรแล้วเนี่ย
ตัวไหนตัวบอลตัวเศร้าครับเดียวกันเหรอต่างกันในประเทศแม่ประเทศพูดช่วยไปเสบียงไปเสบียงนอนบนรถไฟเลยครับนอนรถไฟมาสองคนนั่นอะไรมีสองคนในไปเสบียงแล้วมันจะพอกี่คนเราลงไปสอนเอ่อพอทานมะม่วงกับไปเลยโอ้ยมะม่วงยิ่งใหญ่ป้าชนเอาไปทำครัวเหรออะไรนะตามอยู่บ่อนสีเองเหรอฮะอ๋อครับขอครับบ่อนสีเหรอโอ้ยไม่ร้องไม่เนี่ยไอ้นี่ไม่ร้องน่าจะเทไงเขาเทตัดไปก่อนโอ้ยต้องเทก่อนโอ้ยทำเดนเนี่ยเสียสายใส่ก็คณิตโผล่มาเป็นเงี้ยงั้นให้เปียหม่องมาทำไหมฮะจะได้ทำคู่กันใช่ยังล้อมสิไม่ล้อมมาเทมันก็เปียหม่องมาทำด้วยเสร็จพร้อมกันเลยทำอะไรคะท่านเนี่ยเขาเป็นต้นที่ทำวงล้อมไม่นี่ไงวงล้อมไอ้ต้นมาเนี่ยเออเขาไม่ควรที่จะไปอยู่ริมแม่น้ำมูลตอนนี้ได้เลยนะเดี๋ยวบอกเด็กให้ข้าด่วนมีแผงอะไรเปล่ามันเกาะแท่งปูนไว้อะแท่งปูนอยู่ใต้ลูกนี้ข้างล่างจะมีท่อสีฟ้าอะไรแบบคะท่านท่อสีฟ้าเนี่ยฝังเขาแบบแท่งปูนหรือหินแท่งปูนหรือหินน่ะโอ้เอาออกไม่ได้แล้วครับผมว่าจะเอารัศมีออกมา3เมตร3เมตรแล้วเป็นวงกลมครับก็วงกลมเลย3เมตรแล้ววงกลมแต่ตลาดไม่ลงเอาตลาดไม่ลงก็แค่นี้แหละเมื่อเช้าบ้านบอกว่าอะไรนะคะแค่นี้แหละสูงฟุตกว้าง20เซนถ้าดูตรงนี้มันแค่เมตร50ครับถ้าเราจะเอา2เมตรก็ได้ครับเอา2เมตรรัศมี2เมตรมันก็จะอยู่มาประมาณอย่างเงี้ยเมตรเดียวไม่เมตรกว่าก็พอเมตรเดียวเหรอครับไม่ได้เจตนาให้นั่งแล้วต้นนู้นล่ะครับหลวงปู่ครับเหมือนกันนะเมตรเดียวเหรอครับแล้วทำขอบให้ยายแต่ตัวนี้จะต่างหน่อยนะครับตรงนี้มันก็ต้องเว้นเป็นท่อระบายนะผมจะต้องตีขอบเข้าอย่างนี้ก็ทำสิแล้วนี่มันหินด้วยครับก็ต้องทำฝาใหม่ครับครับไอ้ตัวนี้จะต้องทำฝาใหม่มันจะต้องยาวมาหน่อยระดมพลังกันด้วยแล้วไม่เห็นเอาอะไรรถบดใหญ่รถบดใหม่ออกมาใช้งานเลยเก็บไม่วงไปแล้ว
ราจะเข้าไว้ที่หลังเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องทำท่อระบายอารมณ์แล้วเราก็จะมาเทตรงนี้แหละทำไมใช้แบคโฮเพื่อไม่ได้ใช้กระป๋องใช่ฮะไม่ต้องเล่นดูเลยแบคโฮเลยเทคทำด้วยเหรอท่านถึงนี้ไหมคะเนี่ยฮะถึงนี้ไหมคะถึงหมดละเทหมดอ่ะเทหมดอ่ะร้านนั้นเหมือนอาทิตย์นึงไม่เสร็จต่อเขาต้องอยู่วันที่25อ่ะเพราะว่าของตลาดอดิยามันไม่เสร็จอาทิตย์นึงไม่เสร็จเพราะว่ามันจุกจิกอ่ะต้องล้อมต้องอะไรต่างจุกจิกดัดเหล็กนี่เชื่อมเป็นนะไอ้เชื่อมเป็นพอเป็นมันเด็กบ้านลาดให้ทำปูเหล็กทำง่ายก็เชื่อมเป็นที่พวกนี้ก็เคยเชื่อมสมโอเชื่อมมะขามมาแล้วอ่ะเชื่อมเหล็กก็ได้แล้วอ่ะก็เคยเชื่อมมะขามเชื่อมเปลือกสมโอมาแล้วมีลานปูนมีลานปูนอะไรจะเอามากองพนเงินเต็มไปหมดฮะหนูก็เอาขมิ้นครีเอาไปปูเลยมันจะดีมันจะออกอัดสุดท้ายไม่แข็งเดี๋ยวมันดีกลับเนอะแต่แล้วไม่จะอยู่ไหมเนี่ยมันจะดีกลับไหมเนี่ยดีกลับดีกลับแน่เลยดีกลับดีดกลับดีดกลับออกไปแล้วก็ดีดกลับออ
ะเขตไม่เกี่ยวอะไรนี่มันล้อมๆว่าเอ๋เป็นกาที่กาที่ล้อมต้นไม้กาที่ล้อมไม่ต้นไม้ต้นไม้เนี่ยเห็นตัวเด่นบอกว่าพ่อครูให้ล้อมเหลือแค่เม็ดเดียวเหรอครับแต่ผมว่าเม็ดนึงอ่ะเล็กไปอ่ะครับพ่อไม่เรียกหรอกมันก็จะตายอยู่ดีครับพ่อเอ้ยทำไมมันจะตายอ่ะมันคือรากเนี่ยถ้าเกิดมีปูนไปถมข้างบนนะครับพ่อมันต้องใช้พื้นที่หายใจระบบรากครับถ้าเกิดว่าเล็กนะครับมันก็จะเหลือแต่คอใช่มั้ยครับระบบรากมันหายใจไม่ได้พอวันนึงระวังสายทิ้งไปลงครับเมตรนึงไม่ได้ต้อง3ครับพ่อเฮ้ย3เมตรกินที่หมดเดี๋ยวลองดูครับดูแต่เราก็จะนี่มันก็ไอ้ปูไอ้ไซไม่ไปกลัวมันปีนไซโอนขึ้นหมดนะไซไม่เป็นไรครับแต่ฉำฉาเนี่ยครับว่าต้องมีที่ให้มันหน่อยครับมันไม่กลัวหรอกมันปีนขึ้นหมดนะครับท่านเชือกฮะเชือกโอ้โหฝีมือเลยหักเหล็กเลยโอ้โหยอดเลยโอ้โหพลังสูงหักเหล็กได้พรุ่งนี้โอ้ยตั้ง3เมตรด้วยกินที่อะไรกันนักหนาคือเล็กน้อยอะครับพ่อพอวันนึงมันจะค่อยทิ้งไปมันจะค่อยดรอปฟอร์มลงเรื่อยเพราะว่ามันพื้นที่หายใจมันต้องใช้อะครับเหมือนริมมูลนะครับว่าเขาไปถมมานะครับนั่นแหละครับมันต้องไปขุดขยายออกไม่งั้นมันก็จะค่อยๆทิ้งไปมันต้องการใช้อากาศอยู่ครับจริงผมกะเอาเส้นตัวของมันนะครับเส้นรอบวงของมันนะครับแล้วก็ถึงก็น่าจะอยู่นี่นะครับประมาณ3เมตรจริงๆลากมันจริงๆมันมาถึงรัศมีไฟมันนี่แหละครับแต่ว่าเราก็พยายามใช้น้อยที่สุดครับเอาก็ไม่เหลือทางเลยครับไม่ก็เอาเนี่ยครับประมาณอยากได้ประมาณสัก3เมตรก็ประมาณนี้คือถ้าหมายใจว่าจะเอามันไว้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเล็กใช่ไหมครับมันก็จะเนี่ยมันก็จะไม่ถูกฝั่งที่เราถนนแน่นเห็นไหมครับมันจะทิ้งไปอยู่ว่าใหญ่เลยครับพอโอเครัดมันก็ตายแล้วในตรงใกล้ตรงเลี้ยงห้องมันเองครับตู้เก่าอ่ะเด็ดครับมันนิดเลยนั่นแหละครับเดี๋ยวมันก็ตายครับมันจะเป็นสภาพนั่นแหละครับถ้าเทปูนใส่มันจะเป็นสภาพหลายปีแล้วเนี่ยครับใช่มันใช้เวลาหลายปีครับแต่มันก็จะตายในที่สุดมันพูดมันก็ตายแหละถ้าเราไม่ล้อมแบบนั้นไม่ต้องล้อมเลยอ่ะไม่ได้
มันก็เละนี่ไม่ลองเข้าไปนิดไงดิเหมือนอย่างที่เขาว่าน่ะก็ตายตายแน่โอ้ไม่ร้องก็ตายภายใน5วันเท่านั้นเองตรงนั้นอีกอ่ะต้นนั้นก็ต้องงั้นก็ขอบก็ไม่ต้องสูงต้นนั้นไม่ครับเพราะว่าสุรเดชเขาจะเหลือไว้หน่อยนึงอยู่แล้วครับเพราะมันมีพื้นที่หายใจข้างบนแค่เขตว่าก็ไม่จำเป็นต้องขอบสูงนะครับเป็นกั้นไว้คือไม่เทปูนตรงนั้นแค่นั้นเองครับอาจจะไม่มีเก้าอี้เราจะทำเป็นเก้าอี้หรือได้แล้วแต่ไม่เนี่ยพวกนี้ต้องทำวงมันทั้งนั้นน่ะเนี่ยเนี่ยทำวงให้มันหมดเนี่ยไอ้ต้นนี้อะไรเนี่ยต้นเสียวเนี่ยต้นเสียวครับพ่อครับออกเหอะได้เรื่องอะไรหรอกต้นเสียวเนี่ยออกเหอะขวางรีขวางลำเปล่าได้เรื่องเลยเสียสเปซเปล่าอะไรก็พอแล้วต้นนั้นรอไหมไอ้ต้นเสียวออกครับโอ้ยถ้าเอาไอ้ห้องน้ำออกมันสวยนะมันย้อยลงมาเออโถเสียวมันก็เป็นไม้ที่สวยดีนะครับโอ้ยอยากได้ไปเอาที่ต้นเสียวเนี่ยตาเสียวเยอะแยะเดี๋ยวมันเสียวไปเอาหาต้นใหญ่ยากนะรถก็หวัดเสียวนะเด็กมีอายุแต่ก่อนบาราดก่อนตั้งบาราดต้นไม้ดังเด็กเนี่ยครับพ่อครับเดี๋ยวต้นว่าต้นเนี่ยครับพอมีเทปูนเยอะๆเข้ามันก็จะดูป่วยๆอย่างเงี้ยครับมันจะมีใบหลงเนี่ยมันจะไม่เป็นพุ่มเขียวทั้งหมดเนี่ยครับมันจะทิ้งกิ่งอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้าวันหนึ่งเราเทเข้าไปอีกมันก็จะค่อยๆดับฟอร์มลงแล้วมันก็จะตายแต่ถ้าเกิดเราเทนิดเลยนะครับมันก็ใช้เวลาแป๊บเดียวใจเสาะจนต้นไม้อะไรหลายปีแล้วนี่ตอนนี้ยังอยู่นี่ถนนข้างสองด้านภาพบุญเลยไอ้นี่มันยังมีตรงนี้อะครับใช่ครับแล้วอีกอย่างมันเหมือนมันมาทีหลังด้วยครับถ้ามันมาทีหลังมันจะปรับตัวได้เนี่ยอย่างต้นนี้ครับต้นฉำฉาหน้ากางเกงยีนเนี่ยพอเราเทปูนตรงนี้เดี๋ยวไม่นานมันจะค่อยๆเริ่มนะครับอาการร้องแล้วแต่ใครเป็นรถเด็กเขาจะร้องต้องมาบอกเขาต้องมาบอกคุยกับต้าตรงต้าทำเขาก็จะให้เว้นไว้ก่อนไม่ท่าจิตตลอดแนวไปเนี่ยพอเราเทเสร็จอะไรเสร็จเดี๋ยวระบบประปาเขาจะมาวางท่อทั้งไฟทั้งประปาอะไรทั้งระบบมันไม่มีน้ำเยอะน้ำลงตัวมันหน่อยเดียวน้ำฝนมันก็ไหลตามถนนเป็นคลองน้ำฝนถนนเป็นคลองน้ำฝนมันจะมาตามถนนไล่ออกไปหน้าฝนถนนเป็นคลองแล้วนี่ไงรางน้ำอันนี้น้ำชายห้องไอ้โรงครัวครับไม่ใช่โรงครัวไม่ลงในบุ่งเลยไม่ลงบุ่งไงหมายความว่าถนนนี้เป็นคลองถูกต้องเดี๋ยวมาดูเวลาคนตกแรงมาดูตรงนี้อ๋อใช่มันเขาใช้วิธีนี้แหละครับมันเป็นทางน้ำโดยธรรมชาติถนนเนี่ยครับเป็นถนนเป็นใช่ครับถนนมันจะต้องต่ำกว่าบ้านมันต่ำกว่าบ้านแล้วเราก็ถึงเวลามันจะไม่เหมือนในเมืองนี่ปะบ้านมีฟุตบาทถ้ามีฟุตบาทในเมืองบ้านเป็นคลองค่ะบ้านเป็นคลองเขาจะย้ายนะมันนี่เขาจะไปสร้างซ่วมที่ว่าไม่เหมือนซ่วมที่เราใส่ทานที่สวนหย่อมใช่ไหมครับท่านสวัสดีครับที่ท่านบอกว่ามีวิศวะสถาปัตย์มาแนะนำลูกยมไหวครับลูกยมจะไหวแกจะมา
ออกแบบให้จะรับออกแบบห้องน้ำทั่วประเทศงานอาชีพเขาจะไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วนะคะแต่ว่าเขาออกแบบมาให้เราเลือกสถานที่เอาอ๋อเหรอคะตรงไหนก็ได้ตรงไหนแต่ยังเกงยีนจะไปกันละมั้งมันก็แก่แล้วนะผู้เกงยีนตรงผ่านไปแล้วใครอยากพูดได้เพราะว่าประตูก็ได้นะคนอยู่ก็ยุ่งเลยไม่ไหวสูงนะจริงๆทำเป็นอย่างอื่นถ้าก็ได้นะครับไปแล้วมันอับมันไม่อยากเข้าเป็นห้องเป็นหอเป็นกองในการอะไรก็น่าจะได้นะครับเวลาทำงานมันไม่ใช่แต่ประตูแล้วเขามันไม่ไหวไม่ไหวตั้งแต่ประตูมันเปิดออกเปิดเข้าจะตายอยู่แล้วเปลี่ยนแต่ประตูไม่ได้หรอครับเป็นห้องน้ำไม่พองเป็นห้องน้ำใหม่เลยใช่ห้องน้ำยาวไปเลยมาปั้นห้องน้ำให้สวยๆหน่อยท่านบอกให้เป็นหมวกรูปหมวกใช่ไหมคะอยู่รอดไหมล่ะวันนั้นสถาปัตย์มาดูถ้ามาดูตรงนี้จะว่าถ้าดูตรงนี้มันจะได้รูปทรงแต่งแบบไม่เหมือนห้องน้ำจะทำยากเพราะว่าพื้นที่มันไม่ให้เพราะว่าเขาต้องมีพื้นที่ที่จะแต่งแบบธรรมชาติเลยถ้าใจผมก็มีสองที่อยู่นะครับก็ดูสองที่นะครับตอนที่นี้เราหันห้องน้ำมาริมถนนด้านนี้ครับให้ทางนั้นโล่งตรงนี้เขาก็ชอบใจแล้วก็หน้าบ้านดูไม่ล่มเพราะว่าสองที่นี้ตรงไหนก็ได้ผมชอบหมดสองอันช่างเรือช่างเรือของเราเจ้าช่างเรือทองคำจะเราหันทิศไกลไกลตาลาไกลไกลยาวตามถนนไกลเรือก็กดขี่ทีขับจักรยานไปตอนนั้นสำหรับรถมาจอดทั้งเต็มรถมาจอดแถวนั้นก็ได้ใช้ของเราไม่ไปใช้หลังหันศูนย์ใช้ไกลรังเงินศูนย์ไก่มันหลบเลยไม่เคยเห็นเลยอะไรนะเด็กน้อยครับเด็กลูกไม่ใช่เมื่อกี้มีอะไรปล่อยลงมาโอ้โหกินชึงเลยเว้ยกินชึงเลยอ่ะฮะอะไรเอ่ยโอ้โหกินชึงเลยมาคอนกินมาคอนกินชึงเลยอะไรกินชึงเลยอะอะไรนี่ทอดอยู่นี่ไงพี่ขิงโปรตีนเกษตรนี่ของแท้มันอยู่นี่นี่ครับนี่ครับฮะมาได้ทุกที่เลยฮะนี่ไปได้ทุกที่ไปหาผลไม้ข้างหน้าอะไรนี่อ่ะพริกเกลือพริกเกลือน้ำตาลสามอย่างเนาะพริกเกลือน้ำตาลมีมินิ70ยังเนี่ยฮะ66ยังกันไม่ขึ้น
ฮะพันนมห้าร้อยอ่ะส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งห้าสิบห้าโอ้เอาเลยเอาเลยโหกระชายเดี๋ยวเนี่ยแสบตรงไหนมันมีแต่หนามเมาหมดแล้วกระติบอ่ะเออไปนอนลามจับก็นั่นแหละก็ไปนอนลามจับเดี๋ยวลูกมาเทศโอ้ยเว้ยไม่เห็นด้วยกันเลยพวกนี้เนี่ยกันแยงพักกันแยงโอ้ยคนมันลิงคนมันลิงมันมากไม่ได้กัดเลยครับวันนี้แต่งงานเป็นเจ้าดูสีหน้าเลยฮะทำเวทีอยู่ครับลูกชิ้นเห็ดฟางเหรอลูกชิ้นบุกโอ้โหลูกชิ้นบุกด้วยเหรอลูกชิ้นบุกด้วยเหรอโอ้ยทุกคนโอ้โหเดือดฟดฟดเลยเว้ยมื้อเย็นต้องร้อนๆค่ะโอ้โหโอ้โหวุ้ยบริการมันมวนไปเลยเนาะมวนขนาดลูกชิ้นมันต้องมีลูกชิ้นลูกชิ้นหลายอย่างนี่โถลูกชิ้นที่ในหมูแดงโอ้ลูกชิ้นอย่างดีเลยเนี่ยบุกเหรอโอ้ยบุกก็ดีมันมีบุกแล้วก็มีลูกชิ้นอะไรไอ้แป้งมีกึ่นอ่ะมะม่วงฝรั่งแล้วก็ลูกชิ้นลูกเห็ดฟางกรุบ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 ถ้าเห็ดฟางเราไม่ออกเลยลูกเห็ดฟางลูกกลมๆมาเป็นลูกชิ้นมะม่วงทำเพื่ออันนี้เลยโอ้โหไอ้ตรงวงที่ล้อมเนี่ยแค่นี้3เมตรแต่ว่าใช้โรยตัวแทนไม่ต้องทำได้อย่าให้มันรกๆแล้วโอ้โหไม่งั้นมันทิ้งขยะไม่งั้นคนก็ทำเป็นที่ทิ้งขยะกันเนาะฮะจะอนุญาตให้เทศไหมล่ะก็จะของเวทีอ่ะเอ็นตอบเลยอนุญาตได้ก่อนฮะเอาไปมาแล้วเป็นตัวใหญ่แล้วเป็นมาแล้วที่เขมรเขาออกกันเยอะ
โอ้โห